อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้ชูครีมคัสตาร์ดใบเตยมาฝากกันค่ะชูครีมเป็นเมนูยอดฮิตและคลาสสิกมากจากประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะของเนื้อที่นุ่มข้างในกลวงเบาสอดไส้ด้วยวิปปิ้งครีมหวานไม่มากรับประทานง่ายซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำคุกกี้ชูครีมที่มีเนื้อกรอบนอกจากคุกกี้ด้านบนเนื้อนุ่มจากแป้งชูและสอดไส้แน่นๆหอมใบเตยอย่างไส้ครีมใบเตยด้วยเมนูคุกกี้ชูครีมโดยแป้งสาลีที่เลือกใช้คือแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟต์วีทมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับทำคุกกี้ที่อยู่บนหน้าชูครีมและแป้งชูได้อย่างดีเลยค่ะการทำคุกกี้ชูครีมคัสตาร์ดใบเตยวิธีทำไส้ครีมใบเตยใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันอีกครั้งการคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนำขึ้นตั้งไฟช่วยทำให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นเม็ดจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเย็นคนตะล่อมคัสตาร์ดใบเตยกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเรียมไว้การพักส่วนผสมให้มีลักษณะเย็นเมื่อนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวิปปิ้งครีมจะไม่ละลายและผสมเข้ากันดีจากนั้นเรามาทำคุกกี้กันต่อค่ะวิธีทำคุกกี้คนผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวและสีผสมอาหารสีเขียวแก่นวดจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดคุกกี้ออกเป็นแผ่นบางๆเท่าๆกันกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด3นิ้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้มาต่อด้วยการทำแป้งชูค่ะวิธีทำแป้งชูร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟนำส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันดีแล้วปิดเครื่องการตีแป้งด้วยหัวตีรูปตะกร้อจะช่วยให้แป้งคลายความร้อนและเก็บกักอากาศได้ดีเมื่อแป้งมีลักษณะอุ่นถึงจะใส่ไข่ไก่และผงฟูส่วนผสมจะเข้ากันได้ดีเนื้อเนียนไม่ขึ้นฟูก่อนเวลาตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบแป้งชูครีมลงบนถาดวางด้วยแผ่นคุกกี้ที่เตรียมไว้กดเบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้บีบไส้ครีมใบเตยให้เต็มชิ้นตกแต่งด้านหน้าด้วยวิปปิ้งครีมมะพร้าวอ่อนกดเป็นรูปดอกไม้และดอกไม้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ชูครีมคัสตาร์ดใบเตยเนื้อนุ่มสอดไส้ด้วยวิปปิ้งครีมหวานไม่มากจากเทคนิคการทำคุกกี้ชูครีมคัสตาร์ดใบเตยอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM